กลับเข้าสู่รายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับผมช่วงนี้ครับอินเตอร์ละเมอไทยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกสุดยอดงานศิลปะที่งดงามถือว่าว้าวอ่ะผสมผสานนะพี่นะเห็นแล้วว้าวเลยอ่ะอารามพี่เห็นปั๊บก็นึกถึงอ๋อทางสามเสียนเอราวัณแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเป็นหัวโขนทำมาจากโลหะอุ้ยพี่เท่งแต่ปกติหัวโขนเนี่ยต้องเป็นวัสดุเบาซึ่งต้องมาสวมใส่ได้ใช่ถ้าเป็นโลหะแล้วหูน้ำหนักไม่เป็น10โลหรออะไรอย่างเงี้ยน่าจะถึงนะซึ่งผมอยากรู้นะที่มาที่ไปทำไมถึงเป็นโลหะที่มาที่ไปเอาที่ไปก่อนครับไปโชว์ที่เกาหลีมาแล้วโอ้โหนี่พี่ก็โยงเก่งมากที่ว่าที่ไปเกาหลีมาแล้วด้วยนะไปเกาหลีมาแล้วเออความเป็นไทยไปโชว์เกาหลีมาแล้วต้องถามผู้รู้ครับพบกับอาจารย์ท่านนี้กันเลยดีกว่าครับครับอาจารย์อู๊ดพระไรวาไรวาครับสวัสดี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 ผู้ชมทุกท่านครับโอ้โหอาจารย์ครับประเด็นเลยครับถ้าเราจะถามผลงานชิ้นนี้คืออะไรชื่ออะไรอย่างที่ผมพูดถูกไหมว่าเป็นช้างเอราวัณเป็นหัวโขนด้วยฮะก็ช้างเอราวัณก็ถูกในส่วนหนึ่งพี่เท่งแต่ว่าช้างเอราวัณเป็นส่วนประกอบแต่จริงๆเนี่ยงานชิ้นนี้ชื่ออินทรชิตแปลงครับอ๋อมันเป็นบทสำคัญบทหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ครับพี่เท่งใช่ครับก่อนที่เราจะลงไปเนื้อหาครับพี่เอาที่พี่ไปก่อนเมื่อกี้พี่บอกที่ไปถึงเกาหลีอาจารย์ครับผมโอ้โหยังไงครับเนี่ยทำไมไปไกลถึงเกาหลีได้เดือนที่แล้วครับผมกับภรรยาไปแสดงงานที่เกาหลีครับแต่ไม่ใช่ชิ้นนี้นะครับอ๋อฮะเป็นงานศิลปะเป็นเพ้นท์กับประติมากรรมอีกแบบนึงในงานเนี่ยเอกลักษณ์ชาติทูตไทยประจำเกาหลีท่านมาเป็นประธานเปิดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยท่านกำลังจะจัดงานเขาเรียกว่าสวัสดีคือเป็นเหมือนกับงาน Thailand Soft Power ครับทีป๊อปท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมในส่วนของอาร์ตเนี่ยถ้าให้ผมเอางานชิ้นนี้ไปจัดแสดงนะครับจัดที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทครับที่กรุงโซลโอ้นี่ไฮโซแบบว่าผู้ดีสุดๆเลยพี่ไปแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับปกติแล้วอาจารย์ไม่ได้ปั้นแนวไทยถูกไหมฮะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่2ครับที่ทำอ๋อเหรอฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำอย่างอื่นมาเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าครับอันนี้เป็นชิ้นที่2ที่มาลองทำงานแนวไทยเลยใช่ครับแต่ก็งามมากอาจารย์ขอบคุณครับงามแบบเห็นแล้วตะลึงเลยอาจารย์แรงบันดาลใจอ่ะของปฏิมากรรมชุดนี้มาจากอะไรครับจริงๆต้องบอกพี่เท่งอย่างนี้ก่อนครับผมเป็นคนเก็บหัวโขนครับผมเป็นคนสะสมหัวโขนนะครับเพราะว่ามันเป็นความประทับใจตอนที่เราเด็กๆไปที่บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นห้องที่ท่านเก็บหัวโขนตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เลยประทับใจเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองทำงานไทยดูบ้างนะครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนวิธีการวางคอมโพสิชันให้มันแปลกจากของโบราณก็ชิ้นนี้ผมสเก็ตไว้6ปีแล้วครับโอ้โหสเก็ตไว้6ปีแล้วดูจนเราแน่ใจว่ามันดีพอหรือยังถึงได้สร้างถึงได้สร้างออกมาครับตอนที่อาจารย์สเก็ตไว้น่ะอาจารย์ได้คิดก่อนหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันต้องมาเป็นหัวโขนคิดครับแล้วมันมาเป็นโลหะอย่างงี้มันจะมันสวมไม่ได้พี่เท่งอ๋อคือไม่ได้ใช้ทําสวมโอ้มันหนักมากครับพี่เดี๋ยวว่าอาจารย์40 50โลครับอาจารย์ชอบความเป็นหัวโขนผสมสมใช่ครับก็เลยอยากจะลองปั้นออกมาแบบนี้ดูไม่แล้วมันมีอีกประเด็นนึงคนรุ่นใหม่เนี่ยครับอาจจะรู้ว่าหัวโขนคืออะไรครับคุ้นเคยกับหัวโขนคืออะไรแต่มันยากมากที่จะรู้ว่าหัวโขนตัวเนี้ยบทในรามเกียรติ์ของเขาเนี่ยบทสําคัญของเขาคืออะไรยกตัวอย่างอาจารย์อันนี้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวนิดหน่อยไปดูใกล้ๆกันครับอาจารย์เชิญครับครับมันมองงี้เรานึกถึงรามเกียรติ์ตอนไหนอันนี้คือตอนพรหมาสนะครับอ๋อสอนพรหมาสสอนพรหมาสครับสอนพรหมาสคือเป็นตอนแรกที่ผมไปดูโขนพระราชทานที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมตัวละครหลักคืออินทรชิตนะครับนี่คืออินทรชิตคืออินทรชิตเนี่ยเป็นลูกของทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางมนโทถ้าเราสังเกตให้ดีอินทรชิตเนี่ยจะเป็นยักษ์หนุ่มยักษ์หนุ่มเนี่ยสังเกตง่ายๆคือเขี้ยวเขาจะเป็นเขี้ยวดอกมะลินะครับ oh. เขาจะเป็นยักษ์หนุ่มเขี้ยวโผล่นิดเดียวนะเขี้ยวโผล่นิดเดียวนะครับ oh. ทศกัณฐ์เนี่ยส่งอินทรชิตเนี่ยไปเรียนกับพระฤาษีโคบุตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของทศกัณฐ์เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่อินทรชิตเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากท่านฤาษีโคบุตรแล้วเนี่ยอินทรชิตก็ได้รับพรจากพระอิศวรพระอิศวรก็ประทานสอนพรหมาสให้ก็ให้พรอินทรชิตข้อหนึ่งว่าอินทรชิตเนี่ยสามารถที่จะแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้แล้วก็พระพรหมประธานสอนนักบาตให้พรไว้ว่าวันใดที่อินทรชิตตายเนี่ยเศียรเนี่ยห้ามตกลงที่พื้นที่พื้นโลกไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดไฟบรรลัยกันโลกันทำลายโลกใบนี้นะครับส่วนสอนอีกสอนหนึ่งเนี่ยพระนารายณ์เป็นคนประธานให้แล้วหลังจากอินทรชิตสำเร็จการศึกษาก็กลับมากรุงลงกาตอนนี้ทศกัณฐ์ก็เหมือนจะอยากจะยกทัพขึ้นสวรรค์ก็ให้อินทรชิตเนี่ยไปลบกับพระอินทร์โอ้
แล้วอินทรชิตเนี่ยชนะเอ้านะครับเดิมที่อินทรชิตเนี่ยไม่ได้ชื่ออินทรชิตชื่อรณพัฒน์นะฮะตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มต้นเดินทีเนี่ยเขาชื่อรณพัฒน์ครับก็เหตุการณ์ครั้งนี้ครับที่เปลี่ยนจากรณพัฒน์เป็นอินทรชิตไปเป็นอินทรชิตส่วนนี้ก็คือช้างเอราวัณซึ่งจริงๆไม่ใช่ช้างเอราวัณจริงๆเอ้าอินทรชิตเนี่ยให้ยักษ์ตนนึงเนี่ยแปลงเป็นช้างเอราวัณนะครับเพราะว่าช้างเอราวัณจริงๆอ่ะเป็นพาหนะของพระอินทร์ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะพระสัพพทนใช่ไหมฮะครับผมมันมีการพลิ้วไหวนะเหมือนลมผ่านจริงพี่ใช่มันนึกถึงว่าช้างเนี่ยกำลังวิ่งนะครับครับใช่ไหมกำลังวิ่งอ่ะลู่ลมอ่ะลู่ลมแล้วสอนแมลงไงพี่เท่งเนี่ยพอปล่อยสอนปั๊บโอ้โหความแรงของสอนเนี่ยปลิวเลยนี่คือพลังหลังจากใช่ครับจากแผงสอนไปแล้วถ้าเราดูนี่มีแต่คันไม่มีสอนปลิวเลยครับตอนที่อาจารย์สเก็ตเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่นะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอย่างนี้อาจารย์ถึงใส่ความรู้สึกไปไงครับให้มันรู้สึกว่าเอ้ยนี่แผงสอนไปแล้วนะใช่ครับอาจารย์แล้วก็ดูเหมือนกับสีอาจารย์เลือกให้ต่างกันด้วยมีสีดำแล้วกรอบอันนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้เป็นทองคำเปลวนะครับทองคำเปลวจริงๆทองคำเปลวจริงๆครับอันนี้คือหลอดอันนี้ถอดได้ฮะอันนี้ถอดได้ครับถอดได้ด้วยครับอันนี้ถอดได้ครับเราจะได้เห็นอินทรชิตว่าเขารูปหล่อขนาดไหนโอ้ยครับเออเนาะเราไม่เคยเห็นงานศิลปะแบบนี้เท่าไหร่เลยแล้วหน้าโขนที่ผมฉลุนะฮะพี่เทพดูในหน้าเราจะฉลุคือโปร่งมันจะเห็นด้านในโปร่งผมมีอีกเหตุผลนึงนะครับที่ทำให้หัวโขนอันเนี้ยถอดได้ถอดออกได้นะฮะสมมติว่าถ้าผมทำแค่นี้นะครับถอดไม่ได้นะฮะชาวต่างชาติดูเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นแค่เหมือนกับเป็นอสูรเหมือนกับเป็นตัวละครสมมุติแต่พอถอดหัวโขนออกได้ปั๊บเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้อธิบายว่านี่คือศิลปะนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอาจารย์ก็ได้เล่าเรื่องโขนไทยต่อเล่าเรื่องโขนไทยต่อโอ้โหวางอาจารย์วางหมากไว้อาจารย์อีกเรื่องนึงครับช้างเอราวัณเนี่ยทำไมต้องมี3เสียงจริงๆนี่พี่เท่งช้างเอราวัณเนี่ยจริงๆแล้วมี33เสียงฮะ33เสียงครับ33เสียงเลยฮะจริงๆมี33เสียงแล้วทำไมมี3เสียงผมว่ามันเป็นคงเป็นเรื่องของความสวยงามในเรื่องของศิลปะครับแง่ในการปั้นว่ามันก็คือสมส่วนพอดีอย่างเงี้ยในแง่ของจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมเนี่ยมันภาพมันเป็น2มิติมันแบนใช่ไหมครับครับถ้าเราจะเขียนทั้ง33เสียงลงไปเลยเนี่ยผมว่าบางทีมันก็วางองค์ประกอบมาแล้วมันอาจจะเยอะไปนะครับแล้วมันก็จะถ้าภาษาผมมันก็จะไม่มีเรื่องเล่านะเพราะทำเห็นหมดนะใช่ครับแต่ผมบอกว่ามีทั้งหมด33เสียงและทำไมถึงมี3เสียงดีเทลออกมาแล้ว1การปั้น2การมุมมองใช่ครับมีเรื่องให้ได้คุยต่อนะพี่เนาะใช่ครับใช่นะฮะแล้วมันมีตำนานย่อยลงไปอีกใช่ไหมครับ33เสียง7งาครับแล้วงาแต่ละงาเนี่ยก็มีสระธรณีโบกอยู่7สระก็คือสระบัวนะครับโอ้แล้วก็ในสระธรณีโบกแต่ละสระเนี่ยก็มีกอบัวอีก7กอครับโอ้โหนะครับแล้วก็ในกอแต่ละกอเนี่ยก็มีดอกบัวอีก7ดอกบูเลข7มาเลยครับแล้วก็ดอกบัวแต่ละดอกมี7กลีบแล้วในกลีบของดอกบัวแต่ละกลีบเนี่ยก็มีนางฟ้าอีก7องค์อยู่ในนั้นเลขการพูดนี้ผมภูมิใจตัวเองเนี่ยทำไมครับผมเกือบที่7 วันนี้เต็มอิ่มครับเรื่องราวข้อมูลให้เราเป็นแรงบันดาลใจชื่นชมในความเป็นไทยแล้วก็ต่อยอดอยากไปรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยนะฮะก็เป็นความงามของความเป็นไทยผสมกับมุมมองของศิลปินนะฮะว่าจะตีความออกมายังไงให้ชาวต่างชาติรวมถึงชาวไทยด้วยเนี่ยได้เห็นแล้วรู้สึกชื่นชมดื่มด่ำกับความเป็นไทยให้ครบถ้วนเลยจริงๆต้องขอขอบคุณอาจารย์อู๊ดพระไรวาไรวาครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับผมอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย